ซุปเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่เดินทางไปทั่วฟลอริดาในช่วงปี1990พร้อมกับการก่อคดีที่มีเหยื่อเป็นชายหลายรายจนทำให้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนต้องพร้อมตัวสืบหาจนพบกับผู้ต้องสงสัยที่คาดไม่ถึงนี่คือเรื่องราวของไอรีนวอร์โนสหญิงขายบริการที่ก่อคดีสังหารชาย7คนระหว่างปี1989ถึง1990โดยการโบกรถของเหยื่อแล้วใช้ปืนจ่อยิงในระยะเผาขนทุกรายแล้วขโมยรถไปโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทุกครั้งซึ่งเรื่องราวของไอรีนถูกเล่าไว้ในสารคดี Catching Killer ตอนผู้หญิงล่าผู้ชายManhunter Irene Wuornos ซึ่งเรื่องราวการก่ออาชญากรรมของฆาตกรหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังติดตามรับชมจากคลิปนี้ได้เลยครับที่แมเรียนเคาน์ตี้ฟลอริดาในปี1990เจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถมาที่ถนนหลวงสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่บนถนนลูกรังตัดเข้าไปข้างในป่าจึงเดินเข้าไปแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วจากนั้นก็พบร่างของชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ในนั้นมีแผลถูกยิงเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ50ปีและก็เห็นโลโก้ของบริษัทแห่งหนึ่งติดอยู่ที่กระเป๋าเสื้อซึ่งตรงกับลักษณะของชายที่ถูกแจ้งว่าหายตัวไปก่อนหน้านี้หลายวันเขาชื่อทรอยเบอร์เรสหลังจากนั้นวันที่12กันยายนปี1990ก็พบศพผู้เสียชีวิตอีก1รายในท้องที่แมเรียนเคาน์ตี้เป็นชายวัยกลางคนนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางพงหญ้าพบร่างถูกยิงด้วยอาวุธปืนถึง7แผลเหมือนว่าก่อนตายเขากำลังหมุนตัวและพยายามหนีไม่ให้ถูกยิงดูเหมือนว่าผู้สังหารนั้นเต็มไปด้วยความแค้นความโกรธและความโมโหอยู่มากต่อมาภายหลังก็ทราบชื่อว่าชาลส์ ริชาร์ด ฮัมฟรีย์เป็นตำรวจอายุ56ปีที่มากประสบการณ์หลังจากชันสูตรก็พบว่าเขาถูกยิงจากปืนจุด .22 ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ยิงทรอยเบอร์เรสจากนั้นตำรวจก็สืบหาแฟ้มคดีเก่าแล้วก็พบว่ามีหลายคดีคล้ายๆกันแบบนี้อีก2คดีที่ยังไม่สามารถปิดได้ที่เกิดเหตุขึ้นระแวกใกล้ๆกันกับแมเรียนเคาน์ตี้ฟลอริดาเกิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนปี1989เหยื่อคนแรกชื่อว่าเดวิดสเปียร์อีกรายไม่ทราบชื่อจากเหยื่อที่พบใน4รายนั้นทุกรายเป็นชายผิวขาววัยกลางคนทุกคนมีพฤติกรรมในการเดินทางคนเดียวบนถนนหลวงเซนทันฟลอริดาทั้ง4คดีนี้คนร้ายใช้อาวุธปืนขนาดจุด .22 ด้วยเหมือนกันและเมื่อสืบย้อนไปอีก6เดือนก่อนหน้านี้ก็พบเหยื่อเสียชีวิตในโวลูเซียเคาน์ตี้ผู้ตายชื่อว่าริชาร์ดมัมเมอรี่เขาถูกขโมยทรัพย์สินไปจากรถเป็นเรดาร์จับความเร็วและก็กล้องถ่ายภาพขนาด35มิลลิเมตรส่วนเหยื่อรายอื่นนั้นก็ถูกขโมยทรัพย์สินไปด้วยเช่นกันจากการตรวจสอบเหยื่อทุกรายตำรวจพบว่ารถในส่วนที่นั่งของคนขับนั้นถูกขยื่นไปชิดติดด้านหน้าจนสุดและเมื่อเทียบลักษณะของผู้ตายซึ่งเป็นชายที่มีลักษณะสูงใหญ่ก็คงจะไม่มีใครขับรถในลักษณะที่เลื่อนเบาะไปชิดได้ขนาดนั้นต่อมาพบอีกหนึ่งคดีก็คือปีเตอร์เซียมเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมปี1990รถของเขานั้นได้รับความเสียหายและเบาะฝั่งคนขับนั้นก็ถูกเลื่อนไปอยู่ด้านหน้าสุดเหมือนกับคดีอื่นครั้งนี้มีพยานเห็นเหตุการณ์ให้การว่าพบผู้หญิง2คนลงจากรถคันนั้นคนหนึ่งค่อนข้างเตี้ยลักษณะไปทางอ้วนอีกคนหนึ่งค่อนข้างสูงและผอมกว่ามีผมสีบรอนซ์ยาวประบ่าและมีแผลเป็นที่บริเวณหน้าผากที่ตัวนั้นมีคราบเลือดติดอยู่ตำรวจจึงให้ผู้เชี่ยวชาญสเก็ตภาพของหญิงสาว2คนนี้ออกมาณจุดนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว5รายและคนสูญหายอีก1รายทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นตำรวจจึงตระหนักได้ว่าพวกเขาอาจเจอกับฆาตกรต่อเนื่องเข้าให้แล้วดังนั้นสถานีตำรวจแมเรียนเคาน์ตี้จึงประสานงานต่อหน่วยงานตำรวจที่บังคับใช้กฎหมาย10แห่งเพื่อร่วมกันสืบสวนคดีให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นอีกส่วนทีมนิติเวชได้พบว่ากระสุนที่ใช้สังหารเหยื่อทุกรายนั้นมาจากปืนจุด .22 กระบอกเดียวกันกระสุนจุดกรวงหุ้มด้วยทองแดงเกลียวในลำกล้องทำให้กระสุนนั้นหมุนลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นเกลียวบิดไปทางขวาเสมอซึ่งนั่นมันก็คือลายนิ้วมือของกระสุน
นั่นเป็นการสรุปได้ว่าคดีฆาตกรรมทั้งหมดนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกันตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ใช้ปืนชนิดนี้จะต้องเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กไม่ได้มีเรี่ยวแรงมากนักซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดก็คือคนร้ายนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงกรมตำรวจสหรัฐอเมริกาได้พบกับฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นผู้หญิงเข้าแล้วในรถของชาวริชาร์ดฮัมฟรีย์พบใบเสร็จอยู่ใต้เบาะด้านหน้าคนขับตำรวจจึงทำการสืบสวนตามใบเสร็จนั้นว่าไปซื้อของในร้านแห่งหนึ่งตำรวจนำรูปของฮัมฟรีย์ไปให้พนักงานขายดูพนักงานก็จำได้ตำรวจนำรูปสเก็ตของหญิงสาว2คนให้กับพนักงานดูเธอก็จำได้ทันทีเช่นกันว่าเข้ามาในร้านแห่งนี้ต่อมาวันที่19เดือนพฤศจิกายน1990ในดิกซี่เคานตี้พบศพของวอเตอร์จีโน่แอนโทนิโอตำรวจพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนนั้นถูกถอดออกไปเบาะที่นั่งฝั่งคนขับนั้นก็ถูกดึงมาด้านหน้าสุดเขาถูกฆ่าด้วยอาวุธปืนแบบเดียวกันกระสุนก็เป็นชนิดเดียวกันนี่ก็ทำให้มีเหยื่อฆาตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น6รายและผู้สูญหายอีก1รายตำรวจจึงตัดสินใจปล่อยภาพสเก็ตของหญิงสาวผู้ต้องสงสัยนั้นไปให้สื่อก็เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ระวังตัวแต่สิ่งที่เกินคาดของตำรวจก็คือสื่อมวลชนให้ความสนใจกับคดีนี้เป็นอย่างมากมีการโหมไปอย่างรวดเร็วผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนในย่านนั้นก็เกิดความหวาดกลัวหลายคนพกอาวุธปืนในขณะที่ขับรถเพื่อป้องกันตัวและอีกหลายคนก็ยังบอกว่าจะไม่จอดรับคนโบกรถข้างทางอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงและหลังจากนั้นคนที่มีเบาะแสก็โทรเข้ามาที่กรมตำรวจเพื่อแจ้งเบาะแสถึง400สายแต่ก็มีเพียงแค่4สายเท่านั้นที่ตำรวจสามารถนำมาใช้เสริมรูปคดีได้ทั้ง4รายได้บอกชื่อผู้หญิงผู้ต้องสงสัยเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดก็คือไทเรียมัวกับลีแฟนสาวของเธอต่อมาทางแมเรียนเคานตี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากสารวัตรสืบสวนในพอร์ตออเรนจ์บอกว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าที่อยู่ของทั้งสองคนสุดท้ายนั้นอยู่ที่ Fairview Motel ในพอร์ตออเรนจ์ตำรวจจึงไปที่โรงแรมนั้นทันทีแล้วก็เอาภาพสเก็ตให้กับพนักงานดูพนักงานก็จำได้ทันทีพวกเธอมักจะมาพักประจำอยู่ที่นี่อยู่ที่ห้องหมายเลข8แต่ทั้งสองคนนั้นก็ลงชื่อพักด้วยชื่อคนอื่นต่อมาตำรวจก็ได้ไปตรวจตามโรงจำนำต่างๆในย่านนั้นพอรู้ว่าทรัพย์สินของเหยื่อนั้นถูกขโมยไปด้วยก็น่าจะเป็นการนำของไปจำนำเพื่อเป็นการแลกเงินตำรวจพบตั๋วจำนำในชื่อแคมมี่มาร์สกีนเป็นกล่องเครื่องมือที่ถูกขโมยไปจากรถของเดวิดสเปียร์และได้ตั๋วจำนำใบที่2เป็นเครื่องการตรวจจับเรดาร์และกล้องขนาด35มิลลิเมตรที่ถูกขโมยไปจากริชาร์ดมันลอรีซึ่งการสืบลายนิ้วมือที่พิมพ์อยู่บนตั๋วจำนำก็พบว่าเป็นรอยนิ้วมือของผู้หญิงที่ชื่อว่าลอรี่โกรดี้เมื่อตำรวจนำรอยนิ้วมือมาตรวจกับระบบก็พบว่าลอรี่โกรดี้เคยต้องคดีมีอาวุธในครอบครองและทิ้งเงินประกันหนีไปตำรวจจึงมีหมายจับและภาพถ่ายของคนร้ายเอาไว้หลังจากนั้นก็สืบค้นประวัติอาชญากรรมก็พบว่าชื่อจริงของเธอนั้นไม่ใช่ลอรี่โกรดี้แต่เป็นชื่อไอรินวอร์โนสนั้นเป็นชาวเม็กซิกันสูงประมาณ5ฟุต4นิ้วซึ่งทางตำรวจได้นำมาประเมินกับลักษณะของเบาะรถของเหยื่อทุกคนก็พบว่าเธอน่าจะเป็นคนขับรถพวกนั้นและมีการขยับเบาะไปชิดด้านหน้ามากที่สุดตามลักษณะความสูงของเธอซึ่งไอรีนวอร์โนสมีประวัติชีวิตที่น่าสงสารมีครอบครัวที่โหดร้ายไม่มีคนทำหน้าที่เป็นแม่หรือพ่อให้เลยพ่อเป็นอาชญากรอาชีพแล้วเธอนั้นก็หนีออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพังตั้งแต่ยังเด็กเมื่อเธอมีอายุเพียงแค่ 13-14 ปีก็ได้ขายบริการเพื่อแลกกับบุหรี่แล้วเธอพักอยู่ในรถเก่าในป่าและมีช่วงหนึ่งที่เธอนั้นซื้อปืนและใช้ปืนนั้นไปปล้นร้านสะดวกซื้อจึงถูกจับกุมตัวได้สิ่งนี้ทำให้ตำรวจมั่นใจว่าหญิงสาว2คนที่กำลังตามหาก็คือไอรีนวอร์โนสกับไทเรียมัวต่อมาทางตำรวจก็ได้ให้ไมค์จอยเนอร์ตำรวจสายสืบผู้เชี่ยวชาญในด้านการแฝงตัวที่เก่งที่สุดคนหนึ่งทำงานแฝงตัวจับคนร้ายมาหลายรูปแบบให้มาช่วยทำคดีนี้แต่ครั้งนี้จะเป็นคดีที่ผู้หญิงก่อเป็นคนแรกที่เขานั้นต้องมารับผิดชอบไมค์ได้แนะนำตำรวจว่าการที่จะตามหาไอรีนวอร์โนสต้องไปตามหาในบาร์ต่างๆเพราะบุคคลเหล่านี้ชอบสิงตัวเองอยู่ในบาร์
จากนั้นไมค์จอยเนอร์และตำรวจก็ตระเวนไปตามหาบาร์ต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะบาร์ของพวกไบค์เกอร์ในบาร์แห่งหนึ่งย่านพอร์ตออเรนจ์ไมค์จอยเนอร์พบกับไอรีนวอร์โนสที่นั่งดื่มเบียร์อยู่ตามลำพังที่เคาน์เตอร์ไมค์จำเธอได้ทันทีเพราะว่าเหมือนกับภาพสเก็ตไม่ผิดและก็มีแผลเป็นที่หน้าผากจากนั้นก็ให้คู่หูไปแจ้งตำรวจว่าพบแล้วไมค์ก็ทำตัวเป็นพ่อบุญทุ่มเปย์หนักเลี้ยงเบียร์ไอรีนเพื่อที่จะได้ซื้อใจเธอและให้เธอยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไอรีนดื่มเบียร์เข้าไปมากนิสัยก็เปลี่ยนเธอบอกว่าชอบไมค์แต่ไมค์ก็ต้องระมัดระวังตัวก็เพราะว่าเขารู้ดีผู้หญิงคนนี้เคยฆ่าคนมาแล้วถึง7คนซึ่งถ้าจะฆ่าคนที่8ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรต่อมาไอรีนวอร์โนสก็เสนอให้เปลี่ยนสถานที่ไปยังเดอะลาสรีสอร์ทที่เป็นบาร์เฉพาะของพวกไบเกอร์ซึ่งไมค์ก็ตกลงและแจ้งกับตำรวจล่วงหน้าเอาไว้เพื่อให้ไปรอยังสถานที่นั้นเอาไว้ก่อนส่วนตัวเขาก็ติดวิทยุสื่อสารกับตำรวจที่ปั๊มเพื่อใช้ฟังเสียงในการสนทนาแต่ทุกครั้งก็ต้องระวังว่าไอรีนนั้นอาจพกปืนจุด .22 ไว้กับตัวก็เป็นได้ระหว่างดื่มเบียร์ที่บาร์ไอรีนก็ชอบพูดว่าเธอนั้นอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเงินไม่มีที่อยู่ก็ทำให้ไมค์ต้องควักเงินจำนวนมากเพื่อทำให้เธอนั้นไว้ใจเธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอนั้นได้เลิกกับแฟนของเธอไปแล้วเธอบอกว่าอยากติดต่อกับไมค์อีกอยากคบหาเป็นแฟนกันแต่ไมค์ก็รู้ทันทีว่าประโยคเหล่านั้นไม่ได้เป็นการพูดอ่อยเหยื่อเพื่อขอเป็นแฟนแต่นั่นเป็นการพูดเพื่อทำให้เขานั้นได้กลายเป็นเหยื่อฆาตกรรมต่อเนื่องคนต่อไปไมค์จึงรีบเข้าห้องน้ำส่งสัญญาณแจ้งตำรวจทั้งหมดที่คอยเฝ้าระวังอยู่นั้นให้เข้ามาจับกุมไอรีนทันทีระหว่างการจับกุมและก็ลากตัวมาที่รถตำรวจไมค์ก็ออกมาทำเสแสร้งว่าถามตำรวจว่าจับไอรีนไปทำไมแล้วก็โวยวายใส่ตำรวจทั้งนี้ก็เพื่อให้ไอรีนรู้ว่าเขานั้นสนใจเธอและไมค์เองจะได้ไปถามและล่อไอรีนเพื่อให้เธอนั้นพูดอะไรบางอย่างออกมาที่มันเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทั้งสองคนนั้นจึงถูกยัดใส่ท้ายรถของตำรวจไมค์ถามกับไอรีนว่าเกิดอะไรขึ้นเธอตอบว่าไม่รู้ถามกลับไมค์ว่าแท้จริงแล้วไมค์คือสายของตำรวจใช่หรือไม่แต่ไมค์ก็ปฏิเสธไปแต่ไอรีนนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรไมค์จึงออกมาจากรถอย่างไรก็ตามทางตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสนับสนุนว่าไอรีนวอร์โนสเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม6รายและทำให้มีผู้สูญหายอีก1รายได้แต่จับในคดีหนีประกันเท่านั้นและในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเธอก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่ตำรวจก็มีไม้เด็ดพอรู้ว่าไอรีนวอร์โนสรักไทเรียมัวแฟนสาวของเธอเป็นอย่างมากตำรวจจึงไปพูดคุยกับไทเรียมัวให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมไอรีนเพื่อยอมรับสารภาพและก็เพื่อแลกกับอิสรภาพที่จะไม่ต้องดำเนินคดีกับไทเรียซึ่งเธอก็ยินยอมโดยที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่ไอรีนซึ่งไทเรียเองก็พูดกับไอรีนว่าทางตำรวจได้เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอและครอบครัวรวมถึงน้องสาวของเธอด้วยและจะนำตัวของไทเรียเนี่ยไปดำเนินคดีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดการฆาตกรรมเมื่อทางไอรีนรู้เช่นนั้นก็บอกว่าเธอจะยอมรับสารภาพกับทางตำรวจทุกอย่างเพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไทเรียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดซึ่งทางตำรวจสืบสวนสอบสวนเองก็เห็นพฤติกรรมของไทเรียนั้นมันไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งหรือการแสดงมันเกิดออกมาจากความรู้สึกจริงๆเพราะกลัวว่าเธอและครอบครัวนั้นจะเดือดร้อนต่อมาทางไอรีนโวโนสก็ได้ติดต่อกับทางทีมกฎหมายแล้วก็พูดสารภาพว่าการก่อเหตุฆาตกรรมทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเธอแล้วเธอก็สารภาพทุกอย่างกับทางเจ้าหน้าที่ของศาลด้วยเธอสารภาพว่าทุกครั้งที่ก่อเหตุนั้นเธอจะเมาไม่รู้ตัวเองเธอบอกว่าเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่มีอาชีพหากินชีวิตของเธอนั้นยากลำบากมากต้องหาทางทุกวิถีทางให้ตัวเองนั้นรอดชีวิตเธออ้างว่าผู้ชายทุกคนที่จะทำการฆาตกรรมนั้นพวกเขานั้นจะล่วงละเมิดเธอจะทำร้ายเธอหรือไม่ก็ฆ่าเธอซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะเป็นคนทำก่อนเธอจึงจำเป็นจะต้องพลิกสถานการณ์ในการกระทำก่อนที่เธอนั้นจะเจ็บตัวไอรีนวอร์โนสได้ถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตทั้งหมด6ครั้งในปี2001หลังจากการอุทธรณ์ไปหลายปีเธอก็ได้ตัดสินใจเลือกทางจบชีวิตของเธอเองไอรีนวอร์โนสได้พูดต่อศาลว่า
ไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้ฉันนั้นมีชีวิตอีกต่อไปเพราะไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องกลับไปฆ่าคนอีกแน่ๆเพราะในตัวของฉันนั้นมันมีแต่ความโกรธความเกลียดชังมากเกินไปไอรีนวอร์นอสถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาเมื่อวันที่9ตุลาคมในปี2002และนั่นก็คือการปิดฉากฆาตกรต่อเนื่องหญิงคนแรกที่ถูกดำเนินคดีในชั้นศาลของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของไอรีนวอร์นอสก็คือโศกนาฏกรรมของชีวิตที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องเผชิญมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสภาพแวดล้อมรวมถึงผู้คนที่อยู่รอบกายมันส่งผลต่อคนคนหนึ่งจากเด็กจนโตนะครับมันส่งผลต่อทางความคิดจิตใจและการกระทำมากขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่าหลายคนนั้นอาจจะเลือกทางที่ถูกต้องแต่หลายคนก็ไม่สามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้นะครับหลายสิ่งหลายประการที่เกิดขึ้นในชีวิตของไอรีนรวมถึงการจับกุมนั้นก็เป็นการให้คำตอบว่าถ้าเลือกทางผิดแล้วท้ายที่สุดของชีวิตก็จะจบลงในแบบที่ไม่สวยหรูและแน่นอนที่สุดทั้งชีวิตของไอรีนวอร์นอสก็ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักความสวยหรูเหล่านั้นเลยและอย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังรู้จักความรักเธอยอมให้ความรักนั้นแลกกับอิสรภาพของคนรักของเธอและเธอก็ยอมรับกรรมกับสิ่งที่เธอนั้นได้กระทำไปเพราะอยากให้คนรักไม่ต้องมารับโทษในสิ่งที่เธอนั้นเป็นคนก่อขึ้นมาเองและไม่ต้องมายอมรับโทษในสิ่งที่พ่อแม่ของไอรีนวอร์นอสได้ก่อขึ้นมาก่อนหน้านี้